เราจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไรเราจะผ่านไปถ้าเราดูแลตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยดูแลครอบครัวมากขึ้นเพื่อคนที่เรารักดูแลคนรอบข้างมากขึ้นเพื่อสังคมของเราทุกคนเพราะเราจะผ่านวันนี้ไปได้ถ้าเราดูแลกันแล้วประเทศไทยจะกลับมาดีเหมือนเดิมสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะสำหรับในส่วนของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะณเวลานี้ก็อยู่บริเวณ 1,550.75 จุดค่ะติดลบไป 1.69 จุดด้วยกันนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบไป 0.11% ค่ะสำหรับหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะอันดับ1ตอนนี้ก็คือหุ้นยูนั่นเองที่ตอนนี้ราคาอยู่ 1.9 บาท 9 สตางค์นะคะบวกมา 14 สตางค์นะคะอันดับที่2 SCGP ค่ะ57.50 บาทนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนอันดับที่3 OR นะคะ29.75 บาทบวกมา25 สตางค์ด้วยกันค่ะแล้วก็อันดับที่4 KBank นะคะที่ราคาอยู่ที่119.50 บาทติดลบไป1 บาทแล้วก็อันดับที่5ในวันนี้ก็คือหุ้นของ KTC นั่นเองราคาอยู่บริเวณ80 บาทนะคะบวกมา4 บาทด้วยกันนี่ก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่นำมาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผอ. อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบล.โนมูราพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ดคะครับนุ้ยสวัสดีครับผมเอาล่ะวันนี้ขอในส่วนของภาพตลาดนิดนึงสิคะวันนี้มีมุมมองไงบ้างคะพี่เซ็ตก็ยังเหมือนเดิมเนาะนะครับเพราะว่าวันพุธเราหยุดใช่ไหมค่ะใช่ก็ซึมอ่ะนะครับซึมวันพฤหัสก็เอ็มวิจัยก็จะมาขายค่ะนะครับประมาณ10,000 กว่าล้านบาทหมื่นสัก15,000 ล้านบาทตัวเลขที่เรา estimate ก็ประมาณนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็ทำให้ตัว Big Cap เองก็มันจะมีนักทุนที่มองว่าไอ้ตรงนี้มันน่าสนใจแล้วก็จะมาประคองบางส่วนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแล้วค่ะการไล่ราคานะครับหุ้นโดยส่วนใหญ่ Big Cap ก็ไม่กล้าไล่ราคากันหรอกตอนนี้นะครับก็เป็นลักษณะการไซด์เวย์จนถึงพักลงมาแต่ในประเทศโดยรวมก็ยังคงต้องตามดูนะครับเพราะว่าตัวเลขฉีดวัคซีนเราผันผวนมากบางวันก็ได้เกือบแสนรายต่อวันนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ก็40,000 กว่ารายนิดๆก็ต้องบอกว่ายังฉีดได้น้อยนะครับเราอยากเห็นการเร่งฉีดวัคซีนมากกว่านี้ผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังสูงนะครับประมาณ 2,500 ถึง 2,900 เนาะใช่ไหมครับเมื่อวันอาทิตย์กับเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเสียชีวิตด้วยค่ะ30 คนใช่แล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆไซต์วันใหม่ที่เราต้องระวังกันเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับเนี่ยคุณเหมือนเดิมว่าพวกโดเมสติกท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ตลาดจะมีการดูไว้ดาวนะครับในเรื่องตัว earning ลงนะครับอันนี้คงต้องตามดูว่าเราจะคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะครับตลาดเองก็เป็นลักษณะไซด์เวย์วันนี้กรอบตลาดก็1,560
นะครับแนวรับก็1544 1535นะครับถ้าเป็นสัปดาห์ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนอันนี้1524กับ1500ข้างบนก็1575นะครับเป็นกรอบสัปดาห์นี้บ้านเราเรื่องใหม่คงเป็นเรื่องตัวฟุตซี่เนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะเขาประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่า OR เป็น positive surprise นะครับเข้าตัวฟุตซี่มัน90ล้านเหรียญ นะครับจดไว้เลยก็ได้นะครับวันที่18มิถุนายนนั่นแหละที่เขาจะมีการไอ้จัดน้ำหนักนะครับก็กลางเดือนหน้านะครับ SCG Packaging ก็เข้านะครับตามคาดอันนี้ตามที่โนราคาดเลยนะครับก็ 75.4 ล้านเหรียญก็จะเข้าทั้งตัว MSCI เข้าทั้งตัวฟุตซี่นะครับส่วนเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มน้ำหนักก็คือคนที่อยู่ในฟุตซี่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคาราบาวกับ OSP นะครับคาราบาวเพิ่ม11ล้านเหรียญ นะครับตัว OSP ก็8ล้านเหรียญ นะครับเวลาเราดูกันเนี่ยนะครับผมแนะนำมาสุดแบบนี้นะครับเวลาดูว่าเอ๊ะเข้าฟุตซี่นะครับออกฟุตซี่ตัวที่มีในผลนี้เยอะเนี่ยจะเป็นตัวฟุตซี่ All World Index นะครับฟุตซี่ All World Index เนี่ยนะครับเขาจะรวมเฉพาะตัวฟุตซี่ Large Cap กับตัวฟุตซี่ Mid Cap เท่านั้นนะครับถ้าอยู่ในอินเด็กซ์อื่นจะไม่ถูกรวมเข้ามาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเบสมาร์กในการลงทุนนะครับของทุนในโซนยุโรปนะครับก็เทียบเท่ากับตัว MSCI Global Standard นั่นแหละนะครับส่วนพวกตัวฟุตซี่ small cap เอ่ยฟุตซี่ตัวmicro cap แล้วเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เยอะนะครับไม่ใช่ตัวโฟกัสหลักแต่ว่ารอบนี้เราก็มีนะครับตัวเข้า small cap ก็จะเป็นตัว Kerry Express นะครับตัวออกเป็นการบินไทยนะครับตัว micro cap เองเนี่ยก็จะมี JR มี Next นะครับมี NRF RTSA SO พวกนี้ก็คงเป็นจิตวิทยาไปนะครับกลับมาที่ตัวฟุตซี่ over มีเราคุยกันแล้วว่ามี OR ใช่ไหมมี SCGP เข้าใหม่นะครับมีคาราบาวมี OSP เพิ่มน้ำหนักตัวลดน้ำหนักนะครับถามว่ามีตัวไหนบ้างก็อีก49ตัวที่เหลือในฟุตซี่บิ๊กแคปบ้านเราเนี่ยลดน้ำหนักมาเลยนะครับเอาตัวใหญ่ๆแล้วกัน BBL กระดาน MDR โดนลดน้ำหนักนะครับปตท.ปูนซีเมนต์ไทย CPO LT SCB K Bank Foreign นะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็วันฟุตซี่รีบาลานซ์ของบิ๊กแคปบ้านเราก็โดนถ่วงนะครับโดนถ่วงในเชิงลบอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนครับผมค่ะโอเคเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะวันนี้คำแนะนำในการลงทุนหรือว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้พี่เอ็ดมองยังไงบ้างคะควรจะลงกลยุทธ์ยังไงดีสำหรับสัปดาห์นี้ผมเลือกหุ้นเด่นๆระดับสัปดาห์เนี่ยก็จะมี TVO IRPC BEC นะครับครับเป็น3ตัวที่เลือกเป็นท็อปพิกสัปดาห์นะครับเพราะว่า IRPC เองเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ1คือมันปลอดภัยจากตัว MSCI อ่ะนะครับเพราะเขาไม่อยู่ใน MSCI นะครับเพราะการไม่ได้อยู่เองก็ไม่ใช่หุ้นที่ถูกลดน้ำหนักแน่ๆนะครับแล้วก็จะเข้า650ด้วยนะครับสัญญาเทคนิคก็เป็นบวกเล็กๆนะเป็นบวกเล็กๆนะครับถ้าวันนี้จะสวยก็ต้องไปยืนสัก4.16 แนวรับก็4.8กับ4บาทนะครับมูลค่าพื้นฐานที่เดิมก็4.50นะครับส่วนตัว BEC เองเนี่ยต้องบอกว่าคอนซัลท์เองเนี่ยเริ่มมองคล้ายๆเรามากขึ้นละเริ่มมีการอัปเกรดกันไม่หยุดนะตอนนี้นะครับเริ่มมองเป็นหุ้นเทิร์นอราวด์จริงก็อย่างที่เราเคยปูภาพมาว่าต้นทุนเขาเนี่ยลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพของตัวรายได้เนี่ยนะครับก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตัว BEC เองเนี่ยนะครับมันดีสองขาต้นทุนรักษาระดับที่ต่ำได้นะครับตัวรายได้เริ่มเร่งขึ้นมาก็เป็นหุ้นเทิร์นอราวด์แหละนะครับมูลค่าพื้นฐานเราก็12.40นะครับอันนี้ก็เก็งกำไรสัปดาห์นี้ก็ดู12.40ก่อนแนวรับก็11บาทก็เป็นหุ้นท็อปิกเดือนได้เหมือนกันเนาะสำหรับ BEC นะครับตัวท้ายเป็น TVO เนี่ยงบออกก็โดนเทคออกมานะครับแต่ว่าแนวรับกำไรผมก็ยังดีอยู่นะอยู่2นะครับก็แนวรับสาย4กับสาย3นะครับต้านด้านบนก็ดู 35.5 กับ36บาทก่อนนะครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่47บาทสำหรับตัว TVO ครับผมค่ะเอาล่ะขอกรอบทีเฟกบ้างสิคะพี่ทีเฟกนะครับเทรดไทม์ก็อยู่ที่บริเวณ936นะครับก็จะมีแนวรับนะครับบริเวณ932นะครับ930ตรงเนี้ยนะครับเอาเป็น930แล้วกันกลมๆหลุด930ดู924นะครับถ้าหลุด924ถ้าไม่ดีนะครับจะลงแรงนะครับก็จะมีแนวรับสำหรับที่บริเวณ904ส่วนต้านด้านบนนะครับก็941นะครับแล้วก็บริเวณ945นะครับสองตัวนี้ผมคิดว่าอยู่แค่ตรงนี้นะครับสำหรับตัวทีเฟกครับผมโอเคต่อกันที่ทองคำเลยค่ะพี่ท
องคำนะครับก็เบรก1880ขึ้นมาแล้วก็ลุ้น1,900นะครับเอา1,900ก่อนนะครับถ้ารู้เบรก1,900ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็มองเป็นบวกอีกแล้วนะครับแนวรับก็ตอนนี้ยกกันขึ้นมานิดนึงนะครับยกมานิดนึง1870นะครับกับเรน1859นะครับของแนวหลุด1859ล็อกกำไรครับผมค่ะโอเคพอดีไปเห็นคำถามจากพี่ๆนักลงทุนฝากถามพี่กลพัฒน์มา2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกฮาน่ายังเก็บได้ไหมคะฮาน่าต้องบอกพักลึกมากนะพักไซด์เวย์ลงมาก็ยังเป็นภาพบวกนะครับคือระยะยาวเนี่ยตัวเซมิคอนดักเตอร์ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ภาพระยะสั้นเองเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยต่ำๆให้เป็นลักษณะการตั้งรับนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องตัวสากลเซมิคอนดักเตอร์ไปนิดนึงแล้วว่า Q2 เนี่ยมันมีจุดที่ไม่แน่ใจอยู่เรื่องนึงคือเรื่องตัวออโต้รีเลทอินดัสทรีนะครับว่ามันจะกระทบบ้านเราเยอะไหมเพราะว่าในมองการประเมินอีโคโนมิสต์ของโนราเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยอาจจะสุดลงมานิดนึงในช่วงไตรมาส2เพราะว่าภาพของตัวชิปนะครับมันหายก็ทำให้ตัวออโต้อินดัสทรีเองเนี่ยนะครับมันหยุดตัวลงชะลอตัวลงในแง่ตัวดีมานด์บางส่วนนะครับแต่พอพ้นช่วงไตรมาส2ไปก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าย่อลงมาเป็นซื้อดีกว่านะครับผมก็เป็นตั้งรับได้อยู่ครับผมโอเคอีกหนึ่งตัวปตท.ค่ะรับตรงไหนเหรอใช่ไหมใช่ค่ะปตท.โดนลดประมาณ100 ล้านเหรียญนะครับก็ก็แถว37 บาทบวกลบอ่ะนะครับเป็นโซนที่อาจจะเริ่มมองครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ได้ปรับโพซิชั่นไปตั้งแต่ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็พอลงมาต่ำ38นะครับนั้นอาจจะเริ่มมีการรับกลับได้บางส่วนนะครับผมค่อยๆดูครับผมได้เลยค่ะพี่เอ็มมากเลยค่ะสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผอ.อุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบล.โนมูระพัฒนสินเองก็สำหรับในสัปดาห์นี้ก็มองกรอบเซตอยู่ที่1,560จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,544แล้วก็1,535จุดนั่นเองนะคะเอาล่ะเรารู้ในส่วนของหุ้นไปแล้วเนาะทองคำทีเฟกแล้วนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านไหนที่สนใจที่จะลงทุนในส่วนของตัว DW นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยนะที่เบอร์026842600นั่นเองนะคะกับเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับสายต่อไปกันนะคะท่านนี้ก็พูดคุยกันมาตั้งแต่รู้สึกจะเป็นช่วงเช้าแล้วนะคะกับทางด้านคุณมงคลพ่วงเพลตานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์จากบล.เคทีบีประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยพอพี่มงคลเข้าตลาดก็บวกขึ้นมาเล็กๆเลยนะคะคิดตอนเช้าก็อย่างนี้นะครับตอนเข้าปุ๊บบวกปุ๊บสักพักหนึ่งพอคุยมันจบแบบวุ่นลงแล้วค่ะวันนี้ยังไงดีเอ่ยตลาดนะฮะเหมือนกับตอนที่พาร์ทที่คุยกันในหุ้นพิมพ์ตานั้นคือตลาดวันนี้ไม่มีทิศทางนะฮะก็เป็นไซด์เวย์นะครับคือปกติก็จะเป็นประเภทบวกตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ลบนะครับแล้วคนก็สัปดาห์นี้เราก็จะเล่นหุ้นพวกที่เราเห็นกันนะเป็นหุ้นที่จะเข้าคำนวณดัชนีไม่ใช่เป็นตัว MSCI หรือว่าฟุตซี่หรือว่าเซต50ก็เล่นประมาณนั้นหรือมันก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ามีประเด็นของเขาเองนะครับก็หน้าตาตลาดก็จะเห็นว่าเล่นกันแปลกๆแปลกๆเนาะนะครับแปลกๆฮะเล่นกันแปลกๆอย่างยูอย่างเงี้ยก็วอลุ่มมาติดเยอะมากนะพันล้านนะอยู่วันพันล้านนะครับพวกหลายๆตัวก็แปลกนะเพราะฉะนั้นผมนี้ผมมองว่าตลาดก็คือนักทุนเองสลับไปเล่นหุ้นตัวเฉพาะตัวไม่ได้ว่ากระจายซื้อทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นมันก็จะทำอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างนี้ทำให้ตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันดูแคบๆอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มมีตอนนี้เราจะเริ่มเห็นราคาหุ้นถ้าเกิดคุณไม่ดูดีๆอ่ะมันจะเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ในการที่วัคซีนทางเลือกจะฉีดได้เร็วกว่าปกติเนี่ยกว่าที่เขาตั้งไว้เนี่ยเริ่มมีนะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลเองทุกคนเริ่มเข้ามาเริ่มหลายๆคนเริ่มเข้ามาซื้อกันแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นครับต่างประเทศก็ไม่มีอะไรพิเศษไหมพี่หุ้นโรงพยาบาลอะไรนะหุ้นโรงพยาบาลมีตัวไหนเด่นเป็นพิเศษไหมคะตัวที่เราโรงพยาบาลเนี่ยตอนถ้าเกิดเราชอบจริงๆเนี่ยมันต้องอย่างน้อยมันต้องมีเบสของตัวประกันสังคมค่ะนะครับซึ่งในตลาดหุ้นมันมีอยู่2ตัวก็คือ BCH กับตัว CSG
ทำไมมันต้องเราต้องยึดตัวแบดคำว่าแบดก็คือว่ามีฐานลูกค้าประกันสังคมอยู่ในมือเพราะว่าพวกนี้เวลาที่สภาพที่ธุรกิจไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะมีรายได้ประจำจากประกันสังคมบวกกับถ้าเกิดมีการฉีดวัคซีนในอนาคตลองดูสิผมว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะได้ฉีดตามบางคนอาจจะได้ฉีดตามโรงพยาบาลที่ตัวเองเป็นประกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ BCS มีประกันถึงมีผู้ประกันตนถึง8,000กว่าคนนะครับจุฬารัฐมี400,000กว่าคนเนี่ย2อันนี้เป็น2อันที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BH BDMS พวกนี้ก็ได้ประโยชน์ลดหลั่นกันไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้กลุ่มรับเหมาอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ดีนะกลุ่มโรงพยาบาลรับเหมาก็เป็นสตอรี่นะฮะก็เรื่องของการประมูลงานต่างๆนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับรับเหมาในส่วนของพี่มงคลเนี่ยพี่ดูตัวไหนไว้คะรับเหมารับเหมาตอนนี้ผมชอบตัว CK นะครับ CK เหรออ่าชอบ CK เพราะว่าเรามองว่า CK อย่างน้อยก็มีลูกที่ทำกำไรได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น CKP แล้วก็ BEM นะครับส่วนในตัวเขาเองก็มีเรื่องงานประมูลเนี่ยตอนนี้เนี่ยปีนี้รัฐบาลน่าจะประมูลงานหลายชิ้นนะครับที่เป็นงานเกี่ยวเรื่องพวกเนี้ยโยธาพวกเนี้ยผมว่า CK น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็บางคนก็ชอบ CK บางคนก็ชอบสเต็กผมชอบ CK ในมุมที่นอกจากเรื่องของงานโยธาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขามีลูกของเขาเองอีกตัว2ตัวที่ดีนะครับมันก็ทำให้ราคาเขาดีด้วยนะครับค่ะครับแล้วในเมื่อตอนนี้ถ้าสมมติเราเล่นในธีมของวัคซีนเนาะพี่มงคลแล้วในถ้ามองแบบยาวๆหุ้นท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเล็งๆได้หรือยังอะคะยาวๆนี่เล่นถ้าเป็นยาวๆจริงๆนะผมมองมันมีคนเวลาพูดถึงกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราตัดพวกกลุ่มการบินออกไปก่อนก็แล้วกันเพราะกลุ่มการบินมันมีกลุ่มที่ไม่มีอะไรกลุ่มโรงแรมก็แล้วกันเอาไปโรงแรมเป็นหลักโรงแรมเนี่ยมันระหว่างมีทางเลือกกับมีทางเลือกระหว่างโรงแรมที่อยู่นอกประเทศก็คือมินที่มีฐานอยู่นอกประเทศกับเซนเทลกับพวกเอราวัณที่มีอยู่ในประเทศนะสำหรับผมเองนะผมคิดว่า2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องรีบหรอกเย็นๆนะครับรอให้แต่ว่านะจังหวะการซื้อของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีอีกจังหวะนึงอย่างถ้าเกิดถามว่าให้ผมเลือกระหว่างมินท์เซนเทลเอราวันเนี่ยจริงอยู่วันนี้ในพอร์ตเคเบสทีเนี่ยเราอาจจะเลือกมินท์นะครับเพราะว่าเราไปสนใจเรื่องของยุโรปเปิดประเทศแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่คิดว่าเราอยากจะเก็บหุ้นโรงแรมนะครับเก็บหุ้นโรงแรมนะผมว่าเอาโรงแรมในไทยอ่ะดีกว่าอย่างเช่นเซนเทลเนี่ยนั่นโรงแรมในไทยถ้าเกิดจะเก็บอยากจะรอเก็บอยู่ต้องเก็บอยู่เนี่ยผมรอจังหวะราคาของเซนเทลดีกว่านะครับถ้าต่ำกว่า31บาทให้เห็นเนี่ยนะครับผมว่าเก็บตรงนั้นน่ะได้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูดีๆนะโปรแมนด้านราคาของเซนเทลเองนั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่32บาทนะครับแล้วก็โควิด19รอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ราคาของเซนเทลลงมามากเท่าไหร่นะครับเห็นว่าลงมาจาก30เท่าไหร่อ่ะ36บาทเลยสัก32บาท33บาทอ่ะประมาณ 10% เองมั้งนะครับก็ผมว่าไปจ้องหุ้นโรงพยาบาลไปจ้องหุ้นโรงแรมเนี่ยก็รอดูราคานิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่แบบสามารถแบบลองเล็งๆดูได้เนาะพี่มงคลเนาะได้เลยครับได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะสะดวกตอบคำถามให้กับพี่ๆนักทุนหน่อยไหมคะพี่มงคลได้เลยครับได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยถามกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมถามพี่มงคลให้แล้วนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะจะได้แบบเห็นว่ามีพี่ๆนักทุนติดตามกันอยู่นะคะตอนนี้ 1.7K แล้วนะเอาล่ะพี่มงคลค่ะคำถามแรกถามมาถึงตัวของ RS ค่ะRS ใช่ไหมใช่ตัวนี้เนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยเอาลุกเริ่มยังเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกันชงนะเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของเขาแหละค่ะแต่ผมว่าธุรกิจวันนี้ RS เองจริงๆอยู่วันนี้สัดส่วนรายได้เขามาอยู่ที่คอมเมอร์สแล้วไม่ได้มาอยู่ที่สื่อแล้วก็ถือว่าโอเคนะตัวเขาตัว RS นะครับก็สะสมได้นะครับแต่เต่า24บาท25บาทตัวนี้ครับค่ะพูดถึงกันชงกันชาตอนนี้มันเงียบๆไปแล้วอ่ะพี่มงคลมองยังไงบ้างอ่ะทั้งหมดโดยรวมเนี่ยทุกคนผมว่าแต่ละคนเริ่มรู้แล้วผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้หมูนะครับกันชงไม่ได้หมูทุกคนเริ่มรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ตอนแรกก็หลายคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฟังบริษัทมาแล้วก็เชื่อบริษัทแต่พอไปนั่งดูดีๆเริ่มจะรู้กันแล้วว่าไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะครับ
คนที่ไม่เคยปลูกกัญชงแล้วไปจะไปปลูกกัญชงทำเงินทำทองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นมันกระแสมันก็เลยเงียบไปแล้วแล้วก็วันนี้เองเนี่ยอย่างเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวอย.เองก็เพิ่งอนุมัติในเรื่องการนำมาเข้าเม็ดกัญชงเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มปลูกได้ก็คิดดูกันแล้วกันก็ปลูกประมาณสัก5เดือนน่ะค่ะครอบแรกครอบแรกออกมาเนี่ยก็อีก5เดือนน่ะอย่างต่ำนะออกมาแล้วเนี่ยคุ้มทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันด่วนเกินไปที่จะเล่นในเรื่องของกัญชงถ้าเกิดจะเล่นจริงๆเนี่ยสำหรับกัญชงเองเนี่ยผมว่ารอนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยที่เอางี้นะผมจะบอกว่าคนที่เล่นกัญชงเนี่ยถ้าเขาอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวอยู่แล้วนะเกี่ยวอยู่แล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้มันมีกำไรของเขาที่รองรับอยู่แต่ไอ้คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเลยแล้วจะมาทำกัญชงผมว่างานนี้ถ้าราคามันเคยเล่นขึ้นไปเยอะเนี่ยมันจะเจ็บเยอะผมไม่บอกตัวไหนนะถ้าเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มซึ่งเขาเกี่ยวพันอยู่แล้วไงเป็นกลุ่มเกษตรที่เกี่ยวพันอยู่แล้วคืออยู่แล้วเนี่ยที่คุณปลูกได้อยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณที่ประเภทอยู่นอกรายเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วอยากจะมาปลูกเนี่ยผมว่าอันนี้จะมีผลกระทบในเชิงราคาเยอะเพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าปลูกมันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับตัวที่เด่นๆผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อยากจะไปสนใจพวก RBF NAF อะไรแบบเนี้ยนะ RBF อะไรแบบเนี้ยไอ้ RBF เองถึงแม้กำไรรู้สึกว่ารอบนี้จะออกมาจะต่ำกว่ามีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยไม่เซอร์ไพรส์หรอกต่ำกว่าคาดมันรู้สึกว่าจะต่ำกว่าคาดนะครับราคาหุ้นมันก็ถลายลงมาแต่ว่าโดยรวมของ RBF เองเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วนะการที่มีการชงมาก็มาต่อยอดตัว NAF เนี่ยมันอาจจะกลายเป็น NAF นี่อาจจะเป็นหุ้นที่สวัสดิ์ทวีนิดนึงนะว่าสวัสดิ์ทวีนิดนึงก็ผมว่าคนเล่น NIF เองอาจจะต้องเน้นเป็นการเล่นรอบซะมากกว่านะครับอย่างวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาแตะ10.20 บาทเป็นไฮเดิมแล้วเทคโปรฟิตเราอาจจะเทคตามไปก่อนแล้วราคาลงมาแล้วกลับมาซื้อใหม่ได้นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหดีเลยค่ะพี่มงคลอ่ะตามคำถามต่อไปเก็บคอมเซเว่นได้ไหมคะพี่มงคลสำหรับผมเองผมมองคอมเซเว่นเนี่ยมันเป็นหุ้นผมใช้คำนี้หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ดีค่ะคอมเซเว่นเนี่ยเป็นหุ้นที่อุตสาหกรรมดีได้ประโยชน์ดีแต่ราคาไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับราคาไม่ค่อยมีมิตรคือราคาสูงไปนิดนึงสำหรับในการเทรดเนี่ยสำหรับในการเทรดนั้นผมก็จะไม่ค่อยอยากแนะนำตัวนี้เท่าไหร่เพราะผมมองว่าของดีแต่ว่าราคามันสูงไปนิดนึงนะครับราคามันสูงไปสำหรับผมเองผมมองเป็นเทคโปรฟิตมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ความคำว่าสินค้า work from home สินค้า work from home เนี่ยดูดีๆนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดสินค้าแล้วเพราะผมเองไปเดินหาซื้อคอมเนี่ยก็อุปกรณ์ก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะไม่มีเลยหรอมันมีแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่บางเราไม่ได้ใช้ไงไอ้รุ่นที่เราใช้กันอยู่อ่ะมันไม่ที่คุณเห็นวางอยู่มันอาจจะเป็นรุ่นที่คนไม่ใช้ไงมันเรารุ่นที่แบบมันจะเริ่มขาดเนาะใช่แล้วก็มันจะเริ่มขาดแล้วก็คนที่ซื้อก็ซื้อไปเยอะแล้วอ่ะแล้วเกิดเป็นพวกของโทรศัพท์เองเนี่ยก็ต้องรอโทรศัพท์ให้เป็น iPhone ออกรุ่นใหม่กว่านี้นะครับตอนนี้ iPhone รู้สึกว่าล่าสุดนั้นจะเป็น iPad มั้งนะครับก็ต้องรอเป็นพวก iPhone ที่เป็นรุ่นของโทรศัพท์อ่ะค่ะนะครับมันคอมเซเว่นไม่ใช่หุ้นไม่ดีคอมเซเว่นเป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ราคาหุ้นน่ะมันสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยผมว่ามันสูงไปนิดนึงนะครับสูงไปนิดนึงรอให้มันมีพัฒนาการอะไรดีกว่านี้แล้วทำให้ราคามันไปต่อได้เนี่ยค่ะไปว่าดีกว่าแต่ถ้าโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันสูงไปนิดนึงอ่ะครับมาดูตัวนี้บ้างดีกว่า KCE รับที่เท่าไหร่ดีคะพี่มงคลขึ้นทุกวันเลยนี่แหละคือ KCE ความเชื่อของผมมีอย่างเดียวนะครับทำไมมุมมองถึงไม่เหมือนคอมเซเว่นความเชื่อผมอย่างเดียวเลยผมตามอุตสาหกรรมผมตามภาคธุรกิจที่เป็นเรียลเซกเตอร์ของไทยอ่ะของเราเป็นแหล่งผลิตเป็นซัพพลายเออร์ของโลกใน2อุตสาหกรรมที่ใหญ่คือรถยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์แล้วตัวนี้มันฟื้นถ้าเราไปดูตัวเลขดีๆมันฟื้นมันทำให้ผมมองว่าถึงแม้ว่า KCE มันจะ60 กว่าบาทผมก็จะบอกว่ามันน่าสนอยู่อ่ะนะครับรูมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับรูมอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะอย่างว่านะก็ถ้าจังหวะเข้ารับเนี่ยตอนนี้มันเขาเป็นไซด์เวย์อัพอ่ะถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆมันผมลักษณะผมจะเน้นเป็นฟอลโล่เทนมากกว่านะฟอลโล่บายตามพุ่นไปอ่ะก็เกี่ยงได้ก็เกี่ยงไม่เยอะหรอก
วันนี้64.50ถ้าคุณเกี่ยงได้อย่างมากก็63 บาทนะครับหรือไม่ก็รอจังหวะที่ตลาดตกใจแล้วลงมาให้เห็นทิ้งตัวแบบประเภทไม่ได้เกี่ยวเขาเลยแล้วลงมาให้เห็นอย่างวันเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนหรือไงที่ลงมาแถวๆอะไรอ่ะ63 บาทเห็นไหมขนาดวันที่มีข่าวแรงๆยังลงมาแค่63 บาทเลยผมว่ามันเกี่ยงไม่ค่อยได้แต่ว่าคนเล่นหุ้นที่กำลังเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเราทำเทลลิ่งสต็อปจะดีกว่านะครับซื้อ64ไม่ต้องเกี่ยงมากแล้วก็เทลลิ่งสต็อปที่ประมาณสัก63.50อะไรอย่างเงี้ยเทลลิ่งสต็อปก็คือว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนถ้าเกิดมันผิดทางเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับโอเคค่ะเอาล่ะต่อไปคุณพี่วรรณพรปรึกษาพี่มงคลแหละบอกว่าติด JMT อยู่ที่48 บาทจะถัวหรือว่าตัดออกดีคะพี่มงคล40เท่าไหร่นะ48 บาทค่ะตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตต่อไปคือจุดต่อไปเนี่ยมันก็คือ38-39ซึ่งวันนี้ราคามันอยู่ตรงนั้นแล้ว คือจุดต่อไปถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยมันคือ30มันต่ำกว่า38แล้วนะหมายความว่าเราคือเนื่องจากว่าพี่เขาไม่ได้ขายตอนที่มันมีสัญญาณขายในชุดแรก มันมีสัญญาณขายมา2รอบแล้วเราไม่ได้ขายในสัญญาณขายนั้นหมายความว่าเราจะต้องรอให้มันลงมาทดสอบตรง38ก่อนว่ามันอยู่ไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ค่อยไปค่ะ นะครับแต่เหมือนกันนะหุ้น GMT เนี่ยปกติหุ้นพวกทวงหนี้เนี่ยมันจะดีในสภาวะที่ตลาดไม่ดีนะแต่ว่ารอบนี้มาแปลกมากขายกันกระหน่ำเหมือนกันนะครับค่ะโอเคอ่ะอีกหนึ่งคำถามละกันเนาะพี่ท่านนี้มี NDR อยู่ 3.2 ค่ะพี่มงคลควรจะคัดหรือว่ารอเด้งดีครับมีอะไรนะมี NDR Rubber ใช่ไหม NDR Rubber ใช่ไหมตัวนี้ยางเขาอะเชื่อไหมว่าหุ้นกลุ่มยางเนี่ย performanceดีกันทั่วหน้าเลยนะเออ NDR ก็ดีนะเออแต่ว่าไปติดได้ยังไงอ่ะผมงงไปก่อนนะ 3.2 อ๋อติดรอบนี้เลยมั้งอ๋อติดรอบนี้เลยนี่โอเคแล้วผมเข้าใจแล้วติดรอบนี้เลยก็โอเคเอางี้ในเนื้อมันตอนนี้มัน2.70 บาทกว่าถ้าหลุด2.70 บาทค่อยคัดนะตอนนี้หลุด2.70 บาทค่อยคัดนะคะค่อยคัดกันแล้วกันนะมันดีกว่าเพราะว่ามันหลุดมาเยอะเหมือนกันค่ะประมาณนั้นครับโอเคได้เลยพี่มงคลค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่มงคลด้วยนะคะชอบฟังพี่มงคลเนาะเวลาแบบว่าอธิบายหุ้นไม่ได้แบบมีจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนอกจากเหนือจากราคาแนวรับแนวต้านที่บอกมาเสมอเลยนะคะแล้วก็จะมีแนวคิดดีๆให้เอามาปรับใช้ได้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามพี่มงคลได้เนาะในรายการของเรานั่นเองนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหุ้นทิมตาแล้วล่ะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาพูดคุยกันกับทางด้านพี่นิพนธ์กันค่ะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุลีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะโอเคพี่อู๋ถึงไปไม่ใช่ใช่ค่ะปกติหนูไม่ค่อยได้เข้าวันจันทร์ก็เลยเบลอๆอ่ะพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้ดูหุ้นให้หน่อยสิคะพี่ผมก็เหมือนเดิมนะค่ะคุณจันทร์ที่แล้วก็เช็ดแค่อยู่แถวเนี้ยนะก่อนหน้านั้นจันที่แถวเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนนะเช็ดอยู่ที่กันที่นะก็ตัวเลขสำคัญของเซ็ตก็คือ1547นะไม่ให้หลุดนะก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่แล้วก็ปิดที่1549นะสัปดาห์ที่แล้วก็ปิดที่1552นะก็จะแถวเนี้ยมา1 2 3 4 5 6 7สัปดาห์ละโอ้โห7สัปดาห์แล้ว7สัปดาห์ละก็มันบอกว่ามันออกข้างนะมันไซด์เวย์ออกข้างตัวเซ็ตนะไม่มีแรงส่งขึ้นนะเพราะว่าต่างชาติขายอยู่ก็ไม่รู้จะขึ้นไปสูตรเนี้ยทำไมใช่ไหมค่ะก็ต้องประเมินไปนะฮะทางเฟรมเดย์ก็เป็นขาลงอยู่วันนี้ก็ซึมไปเลยตัวลุ่ม27นะฮะปกติถ้าแถวนี้ก็จะ
40,000-50,000แล้วก็ขึ้นไปเลยนะแรงขายแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่ปรากฏนะฮะแต่หุ้นที่ปรากฏก็คือหุ้นเก็งกำไรที่บอกว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยหุ้นที่มาเนี่ยเก็งกำไรล้วนๆเลยนะครับคือไม่รู้ว่าบริษัทจะกำไรได้ไงนะอย่างยูอะไรขึ้นมาไม่รู้บริษัทจะกำไรได้ไงนะฮะอันนี้เขาเรียกหุ้นเก็งกำไรตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะกำไรได้ไงหรือกลุ่มรับเหมาที่เล่นก็เห็นเป็นไอทีดีเล่นถูกไหมไอ้สองตัวมันก็ไม่เล่นนะครับก็ไม่รู้ไอทีดีจะกำไรได้ไงมันก็จะเล่นหุ้นพวกนี้พูดอย่างเงี้ยนะครับเป็นเล่นหุ้นเก็งกำไรโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะกำไรจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาเล่นหุ้นพวกนี้นะค่ะมันไม่เรื่องเยอะนะไม่ต้องเวอร์เรชั่นไม่ต้องดูนู่นนี่นั่นก็สรุปว่าตลาดเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะค่ะนะครับส่วนเซตที่มาประคองเซตก็วันนี้ก็เป็น SCGP OR KTC แค่ประคองเซตนะเนี่ยบางคนถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรหรอกนะประคองเซต OR เนี่ย OR ด้วยใช่ไหมคะประคองเซตหมดฮะหุ้นถ้ามันใหญ่ OR ก็400,000 ล้านประคองเซต KTC ก็200,000 ล้านใช่ไหมค่ะก็ประคองเซตได้หมดแล้วพรุ่งนี้นะครับเซตก็จะไม่ไปไหนไงนะครับจะเอาอะไรมาประคองเซตเดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวเดลต้าช่วยพระเอกมาอีกแล้วถ้ามีใครขายไม่แรงเดี๋ยวเดลต้าช่วยค่ะก็สรุปว่าตลาดเนี่ยไม่อยากลงหรอกนะดู KCE ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีวอลุ่มอะไรค่ะพี่ภาพของเราก็ขึ้นมาเป็นหัวนะฮะขึ้นมาก็สร้างหัวไปเรื่อยแต่หัวก็สร้างแล้วก็ไม่ลงนะฮะค่ะนะครับก็ไม่ถึงว่าไม่รู้จะทำอะไรดีหุ้นเราดูเลยนะครับหุ้นรับเหมาอะที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยคือ CK เนี่ยมันมีพื้นฐานใช่ไหมค่ะพี่มันเล่นที่ไหนล่ะเนาะมันก็ไม่เล่น ITD ก็ ITD ไม่มีพื้นฐานเลยมันเล่นเล่น มันสร้างขึ้นไป2-4-6ใช่ไหมค่ะเนี่ยมันอธิบายว่าตลาดเป็นแบบนี้ PTGC อ่ะจะลงมาเยอะแล้วจะเกือบ70ลงมา64อาลีบาเซ็ตหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้อธิบายให้ฟังว่าถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเล่นหุ้นเก็งกำไรนะอย่าไปสนใจกับเซ็ตมันนะครับส่วนคนที่ลงทุนมาเราก็เห็นว่าไอ้ตอนที่ KTC ลงไปก็โอดควรใช่ไหมค่ะก็มันขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าไปซื้อมันต้องซื้อตอนที่มันลงนะครับนะฮะก็ต้องรู้จักเล่นนะฮะถ้ามาซื้อแถวนี้เดี๋ยวก็ติดบนอีกนะค่ะพี่ลงไปให้ซื้อแถว6-8-70เนี่ยนะเป็น10 วันเลยนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วจะซื้อเนี่ยไม่ใช่หุ้นตอนนี้นะไม่ใช่หุ้นตอนนี้ไม่ใช่หุ้นแบบเนี้ยตลาดแบบเนี้ยมาซื้อแบบนี้ไม่ได้ขึ้นมาสัปดาห์ที่2มาซื้อไม่ได้นะจะถือได้ค่ะนะเพราะว่าทางเฟรมดีบอกว่ามันปรับฐานอยู่นะฮะนะครับถือแล้วมันก็อาจจะมีฟุกวิ่งขึ้นไปแรงๆเลยก็ได้นะแต่ซื้อตรงเนี้ยไม่การันตีว่าเมื่อขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญนะบริเวณไฮ80หรือ82เนี่ยแล้วจะไม่ย่อย่อก็บอกว่าย่อแล้วก็อย่าหลุด70แค่นั้นเองอย่าหลุด70อย่าหลุด70แล้วก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะก็ไม่เสียทรงถ้าขึ้นไป80.50 81.82แล้วย่อลงมา70ก็ธรรมดาค่ะก็ไม่ได้เสียทรงอะไรก็ยังเป็นทรงขึ้นอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าดูในทำเฟรมเดย์ก็กำลังจะเป็นขาขึ้นนะก็หมายถึงว่าสื่อสารว่าก็จะขึ้นต่อไปได้นะฮะแต่ไม่ได้บอกให้ซื้อแล้วนะพี่กำลังอธิบายว่าจังหวะของการซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่มันปรับฐานได้ว่าหุ้นอะไรนะถ้ามันขึ้นมาแล้วแล้วจะมาซื้อเนี่ยมันไม่ใช่แต่ถือได้ถือไปแล้วก็ไปดูทำเฟรมที่มันเล็กๆนะครับทำเฟรม120อะไรพวกนี้ดูทำเฟรมเล็กๆว่ามันจะขายไหมเพราะตลาดมันไม่มีแรงหรอกนะKTC ถ้าจะขึ้นจริงก็ต้องมีเรื่องแบบมหัศจรรย์มากๆนอกแม้ไม่ใช่ว่ากำไรดีไม่ใช่ว่าไปเพราะข่าวที่เห็นมาเขียนกันไปซื้อธุรกิจจาก KTB มาเลยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะค่ะมันจะขึ้นอ่ะนะฮะเพราะมันต้องรีบาวทางเทคนิคมันจะไปขาขึ้นอยู่เรียกว่ามันรีบาวก็ไม่ได้ค่ะพี่คือมันยังไม่ได้เสียทรงของขาขึ้นในทาวเฟิร์มวีคเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะในระหว่างทางมันก็จะมี
เกิดการแพนิคทีมของหุ้นบางกลุ่มอย่างรอบที่แล้วมันก็แพนิคกลุ่มธนาคารใช่ไหมค่ะกับกลุ่มการเงินก็ลงมาด้วยลงมาก็ไม่ได้เสียทรงอะไร KTC นี่ต้องบอกก่อนว่านะครับอยู่ในคนละคลื่นนะฮะกับตัวของสวัสดิ์เมืองไทยนะคนละคลื่นกันเลยนะไม่ถึงว่าไซเคิลเนี่ยคนละไซเคิล KTC อาจจะเป็นบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะแต่เนี่ยเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมันก็จะเป็นไซเคิลคนละไซเคิลนะครับมันไม่ใช่ไม่ถึงว่าขึ้นแล้วก็ขึ้นพร้อมกันขึ้นแน่ดีไปย้อนดูได้เลยนะครับKTC ขึ้นไปสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวก็ไอตัวสวัสด์ MTC ก็จะขึ้นนะค่ะก็จะเป็นแบบนี้สวัสด์ KTC ตอนนั้นมันยืนอยู่ข้างล่างนะครับก็ไม่ได้ว่าสวยอะไรนะฮะวอลุ่มก็ยืนออกข้างแบบนี้มันไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์โซลนะค่ะมันยืนออกข้างมันก็มีโอกาสที่จะลงแต่ลงเนี่ยมันก็น่าสนใจลงไปแล้วมันอาจจะเป็นโอเวอร์โซลโอเวอร์โซลก็น่าสนใจถูกไหมฮะค่ะพี่คือมันลงมาแล้วอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องหมายถึงว่าวอสเวทอยู่ในวอสเวทไม่หลุด70อยู่ในวอสเวทที่จะเตรียมซื้ออะไรเงี้ยนะค่ะพี่ถ้าจะเล่นหุ้นรอบนี้ช่วงนี้ให้กำไรเนี่ยก็หุ้นพื้นฐานเนี่ยก็ยังกำไรอยู่แต่ถ้าไปซื้อ KCE แบบเนี้ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะแต่ถามใจพี่ก็คือหุ้นมันไม่มีหุ้นอะไรตัวที่ขึ้นไปแล้วมันไม่ลงอะนะมันก็จะต้องถูกเทคโปรฟิตลงอะถ้ามันเป็นหัวมันจะถูกเทคโปรฟิตแต่มันจะลงไม่เยอะใน CTE นะคือมันก็บอกว่าถือไปยาวๆแล้วถ้าตลาดแย่จริงๆมันก็ลงอย่างมากก็ 20% ก็ซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นตัวที่มันตลาดมันแยกแยะคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันแยกออกไปเลยนะว่ามันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะวันนี้เราดูหุ้นหน้าหุ้นที่ขึ้นมาสิช่องสามอย่างเงี้ยนะอ๋อมีสีมันก็ขึ้นมาแบบนี้มันก็ขึ้นมาอาชนอีกแล้วนะฮะไปต่อไหมอะไรเงี้ยมันก็จะคือสัญญาณที่มันเกิดมันไม่ใช่เกิดวันนี้ไงมันเกิดเมื่อวันศุกร์ไงค่ะพี่มันเกิดมาจริงเบ็กเนี่ยนะสัญญาซื้อที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่าลุ่มเข้าอะนะค่ะมันเข้ามาตั้งแต่10บาท10ตังค์อะคือมันเข้ามา 10% แล้วอะค่ะมันไม่ใช่เพิ่งเข้านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้บอกว่ามันมาพร้อมๆกับไอ้กลุ่มรับเหมาแหละค่ะพี่มันมาวันเดียวกันแหละนะฮะใกล้ขึ้นมาเดียวกันกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาพร้อมกันก็พร้อมกันอยู่แหละฮะมาพร้อมกันเนี่ยมาพร้อมกันเลยต้นตั้งต้นของการขึ้นเนี่ยก็เป็นที่พี่บอกว่ามันจะเป็นหุ้นเก่งกำไรมันจะขึ้นมันมาเซตเดียวกันเลยนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะมาซื้อนี่ไงเราซื้อแถวเนี้ยเลยนะ BKI อ่ะหนูไม่ค่อยเห็นเลยวันนี้บวกขึ้นมาคือกลุ่มเนี้ยนะฮะมันมีปัญหามานานแล้วล่ะนะฮะไอ้กลุ่มประกันเนี่ยนะเรื่องของคือบริษัทประกันเวลาเขาผลตอบแทนที่เขาได้อยู่นะครับพวกนี้มันก็จะได้จากเงินที่ลงทุนเนี่ยนะซึ่งมันยูมันต่ำไงค่ะพี่ยูบอลมันต่ำอะไรพวกนี้นะมันก็จะมาจากอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังไปนานๆของหุ้นพวกนี้นะคือเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นแบบขึ้นไปแล้วมันไม่มีวอลลุ่มนะฮะมันยังเนี่ยมันเป็นทรงเริ่มขึ้นนะฮะก็บอกว่ามันเป็นทรงเริ่มหลังจากที่มันลงไปที่244นะ244นะแล้วมันเริ่มขึ้นมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะแล้วมันก็จะขึ้นไปแบบว่าของมันติดใจอ่ะนะคราวเนี้ยมันถามว่าคือทางเซอร์วิสมันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วอ่ะแล้วเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นใช้เวลาขึ้นมันก็ไม่ใช่นั่นนะมันก็ขึ้นตามเซตนะแต่ปี2008นะฮะมันก็ขึ้นไปจนถึงปี2015นะค่ะมันก็ขึ้นหลายปีนะมันก็ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดที่เริ่มขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ขึ้นมานะมันก็ขึ้นมาจากมันขึ้นมารอบนี้นะครับมันขึ้นมาจาก173นะมันก็ขึ้นมาแบบ 70% แล้วนะมันไม่ได้เพิ่งขึ้นนะคือในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นมันเป็นขาขึ้นส่วนใหญ่นะไอ้หุ้นมันมีหมวดที่มีปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันเช่นวิน AOT อะไรพวกนี้นะหรือว่ากลุ่มตัวของ CPO อะไรพวกนี้นะมันเป็นรายตัวมันไม่ใช่เป็นคนในกลุ่มค้าปลีกที่เป็นขาขึ้นเนี่ยคอมเซเว่นก็ขาขึ้นนะค่ะพี่มันมีปัญหาหุ้นขนาดใหญ่ไอ้ BKM มันไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะ
แต่เวลาขึ้นมันก็ไม่มีวอลุ่มก็ถึงเวลาขึ้นของมันที่จะมาช่วยประยุกต์เซ็ตเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับคือมันเป็นขาขึ้นแล้วอะก็บอกว่าใครมีอยู่ก็การเล่นหุ้นพวกนี้ไม่ต้องไปเก็งหรอกค่ะเพราะใครมีอยู่ก็ถือไว้มันไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะแต่เวลามันเล่นมันก็ไม่มีวอลุ่มหรอกวอลุ่มมันก็ไม่เยอะค่ะก็ไปดูสัดส่วนของ turnover risk อะไรที่มีสินเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจนะครับว่าพอเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยที่พี่บอกตลาดมันเป็นขาขึ้น 6-7 ปีแล้วนะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันไม่ได้เล่นแบบว่าเหมือนกับว่าทุกตัวต้องขึ้นไงพอกลุ่มนึงจบมันก็จบนะอย่างกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีมันไม่มีทางที่ขึ้นจากนี้ไปสูงสูงคือ 100% อย่างเงี้ยมันไม่มีทางขึ้นได้จะ BKI มันขึ้นได้เนี่ยแต่กลุ่มเนี้ยมันอาจจะปตท.มันอาจจะขึ้นไปสมมติว่ามันขึ้นไป50บาทมัน45บาทเนี่ยมันก็ขึ้นแค่ 10% ใช่ไหมค่ะพี่มันเก่งสุดก็แค่นั้นชอพอเก่งสุดก็130บ้างอะไรเงี้ยนะค่ะก็ขึ้นสัก 10% อะไรเงี้ยแล้วมันก็ลงกลับมาใหม่อีกนะฮะอันเนี้ยอธิบายไซเคิลของมันได้แบบนี้แหละนะมันไม่จะวิ่งไกลๆหรอกค่ะแต่การเก่งกำไรเนี่ยมันก็เก่งไปแล้วหน้ามืดเดี๋ยว ITD มันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ค่ะพี่ใช่มันหน้ามืดไงมันก็เล่นกันไปดูมันเล่นดิใช่ไหมก็เล่นแบบเก่งอะไรก็ถูกต้องแล้วถ้าเล่นแบบหน่อมแหนมเนี่ยมันก็เป็น CK สเต็กใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่มาจริงไงนะฮะแต่หลังจากที่ประมูลโครงการไปแล้วมี8โปรเจกต์ประมูลไปแล้ว3-4โครงการคราวนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวสเต็ก CK อะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นได้ดีใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้มันต้องเป็นหุ้นลักษณะแบบนี้ที่ขึ้นอยู่เนี้ยขึ้นไม่รู้ขึ้นมาอะไรอยู่ไม่รู้ก็ขึ้นมานะฮะคือไม่ต้องไปถามว่ามันขึ้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเขาจะเล่นกันค่ะพี่มันก็ไม่ใช่ขึ้นมันขึ้นมาเป็นสัปดาห์แล้วจะเห็นว่าคุณที่เล่นแล้วกำไรอ่ะนะฮะมันก็ไม่สามารถเอาเงินไปทุ่มเทได้ค่ะมันก็พอสมควรจะเหตุสมมติว่าคุณจะซื้อ ICB อ่ะสัก10ล้านเนี่ยเฮ้ยคุณซื้อ CK 10ล้านได้ล่ะแต่คุณซื้อ ICB 10ล้านไม่ได้นะค่ะเพราะว่าโอกาสพลาดมันเยอะนะฮะโอกาสที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่โดยว่าอ๋อถ้าจบโดยจบแล้วจากจุดเริ่มต้นที่ขึ้นไอทีดีจะกำไรมากกว่าค่ะ CK กับสเต็กนะครับถือว่าถ้าถือตั้งแต่ต้นไปจนถึงตอนจบนะค่ะพี่ยังไม่รู้ว่าครับตอนนี้มันรู้ว่ามันขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่มันไม่สามารถตัดสินได้ภายใน1ปีนะค่ะอาจจะ 2-3 ปีแล้วมาตัดสินนะเปอร์เซ็นต์การขึ้นของไอทีดีจะมากกว่าอธิบายได้ลักษณะแบบนี้เพราะความเสี่ยงสูงกว่าแต่คนเขียนไอทีดีก็ไม่ใช่ไม่กำไรเขาก็ประกาศกำไรแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะกำไรหรือเปล่าใช่ไหมค่ะพี่CK เนี่ยมันจะมีตัวยืนกำไรจาก CKP กำไรจากเบมอะไรพวกนี้นะค่ะมันก็ยังยืนอยู่ซีโนไทยก็มีลงทุนในกราฟใช่ไหมค่ะแต่มันก็จะมีกำไรอะไรพื้นฐานอยู่แต่ไอทีดีไม่มีไงมันยังไม่ได้ตัดหนี้ศูนย์เลยจากไอตัวของทวายอ่ะต้องเยอะแยะใช่ไหมค่ะพี่กำลังอธิบายว่ามันเป็นตอนนี้ตลาดมันเขาเล่นพวกนี้อยู่เนาะไงฮะแสดงว่าไอ้ที่มันมีพื้นฐานมันเต็ม value ไงพี่อธิบายได้แบบเนี้ยค่ะคือมันมีพวกสถาบันถือกองทุนถือเนี่ยพอเกิน valuation ไปแล้วมันจะขายหรอกไงเพราะคุณพวกนี้มันก็จะขึ้นต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นที่ต่อไปได้ขึ้นต่อไปได้ไม่ถือว่าคนเล่นมันไม่ดูงบอ่ะค่ะคนเล่นไม่ดูงบอ่ะดูเทคนิคอลกันไปเอาฟันโฟใส่กันเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็ใครออกช้าก็ล้างชามไปอะไรเงี้ยขายรอบวงไปอะไรเงี้ยใครหน้ามืดนะไปพอมันขึ้นแรงๆหวือหวาไปไล่ซื้ออะไรเงี้ยนะค่ะพี่แต่พี่ต้องบอกว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นนะสมมติคุณซื้อ IPD ตัวเนี้ยพี่พูดจริงมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะแต่คุณอาจจะโดน2บาทเอาไปแต่ถ้าคุณทนถือคุณก็ไม่ขาดทุนหรอกแต่คุณจะทนใจคุณไม่ได้เพราะมันลงแรงเอาไปมันก็จะทนตัวเองไม่ได้หรอกไหมกลายว่าพอมันลงไปเราก็ไปขายใช่ไหมแล้วอาจจะมาจาก2บาทเอามันลงไป2.14 บาทเราไปขายสุดท้ายมันไปถึงไหนก็ไม่รู้กำลังอธิบายตลาดว่าเนี่ยทุกรอบก็จะเป็นแบบนี้นะแต่รอบนี้เนื่องจากว่าเงินมันไหลออกรอบที่แล้วเงินมันไหลเข้าค่ะพี่ต่างชาติมันไหลเข้ามาตลอดแล้วกองทุนเนี่ยมันก็มี LTF ที่เข้ามาตลอดนะฮะ LTF รอบที่แล้วเรากำลังแบบว่าโด่งดังรู้ไหมฮะมันก็จะมีเงินเข้ามาเสริมในตลาดนะครับอันนี้มองในแง่ของการวิเคราะห์เชิงคอนโทรลเนี่ยมันก็อธิบายได้ว่าก็คุณไทยติดหุ้นหมดแหละที่ฝรั่งขายมาเนี่ยตอนนี้ขายเป็นจุดสูงสุดนับถึงเมื่อวานเนี่ย 818,000 ล้านเนี่ยเป็นจุดสูงสุดที่เซ็ตลงจาก 1,800 แล้วต่างชาติขายเป็นจำนวนเงินที่สูงสุดนะ
ครับไม่มีฝันว่าต่างชาติจะเข้าเนี่ยไม่ใช่นะถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นจากเงินในประเทศเท่านั้นคือให้ทุกคนดูทุกอย่างด้วยความเป็นจริงอย่าไปคาดหวังว่าต่างชาติจะเข้ามันเพ้อเจ้อมันมาไม่มันไม่มาครับมันก็มันยังขายอยู่เดือนนี้แล้วเดือนหน้ามันจะมาหรือมันบ้าป่ะมันบ้าแม่บอกอาจจะคนกลุ่มนี้ออกไม่หรอกวิธีคิดมันคิดเหมือนกันคือ valuation ค่ะนะครับโอ้อ้าวมันก็เป็นแบบนี้เพราะตลาดเนี่ยพี่ก็บอกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์เนี่ยมันอยู่ที่เดิมฮะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนมันก็ไม่ได้ไปไหนแต่ในไส้ในอ่ะมันไปไหมชีวิตก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมKCE พูดถึงก็บวกมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่มันเปลี่ยนไปอ่ะรับเหมาเปลี่ยนไหมราคารับเหมามันขึ้นมาเยอะไหมมันตัว 30% ยูขึ้นมาไหมเซเว่นอัพขึ้นมาไหมในช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมมันเปลี่ยนไส้ในนะครับแต่มันก็ไม่ได้เล่นแบบน่าเกลียดอ่ะนะครับยูไม่รู้น่าเกลียดหรือเปล่าก็เล่นวอลุ่มเยอะค่ะวอลุ่มเยอะมันก็น่าเกลียดค่ะพี่แต่หุ้นเล็กแล้วเล่นวอลุ่มเยอะเนี่ยมันก็น่าเกลียดถูกไหมแต่มันไม่รู้อ่ะมันก็มีอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็คือเป็นปาร์คใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยใช่แต่ตอนหลังก็มีไปถือที่ดินอะไรเยอะแยะไปหมดนะไม่รู้ทำอะไรอ่ะนะไม่ได้ตามมาพวกนี้นะค่ะพอเลิกเล่นพวกนี้มานานแล้วนะครับเราก็เป็นคนเรื่อยๆมันเข้ามาเองแหละเป็นเชื้อปาร์คเนี่ยสมัยโบราณ20-30ปีที่แล้วก่อนเกิดแบ็คมันเดย์เอ้ยก่อนเกิดต้มยำกุ้งโอ้นานแล้วเนี่ยค่ะนานแล้วเลยฉะนั้นพี่เป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งอยู่บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยแล้วเป็นคนอะไรขึ้นเข้ามาเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรก็ไม่เก่งกำไรมันก็เจ๊งระเนระนาดเนี่ยค่ะพี่เดือดแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ใครมาถือหุ้นเอาไปถือที่ดินอะไรไม่รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นยูแล้วก็วันนี้เล่นมาก็มันจะเป็นหุ้นแบบนี้ถ้าเราจะเล่นแล้วนะเราอย่าไปคิดมากเนี่ยดูเทสไม่เข้ามันเข้ามาแล้วก็เข้าไปเนี่ยค่ะอีเฟกต์มันก็จะไม่ไปไหนถูกไหมครับแต่มันก็อยู่ตรงนี้เพราะเส้นไม่ไปไหนเส้น50มันไปไม่ได้นะค่ะแต่ทองคำอ่ะทองคำอ่ะมันขึ้นอยู่นะถ้าเราเรียนเลยว่ามันมี5ขึ้นตัวเนี้ยมันอยู่ใน3อยู่อ่ะแล้วมันจะ4เมื่อไหร่แค่นั้นเองใช่มั้ยค่ะพอ4แล้วก็จะมี5เนี่ยคราวนี้เราไม่รู้หรอก3จบตรงไหนนะครับแต่การขึ้นมาลักษณะขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นลองอยู่ค่ะเป็นลองก็ถ้ามันไม่หลุด1870เนี่ยก็ลองเล่นสั้นนะคุณจะมาซื้อตรงนี้แล้วถือยาวเหรอคุณทน1800ได้ไหมค่ะคุณบอกคุณทนได้1814แล้วคุณลองก็ไปแตมแม็กคือวางมาร์จิ้นนะตามที่ตลาดกำหนดนะค่ะถ้าลง1814คุณถูกฟอสเซลนะคือมันถือไม่ได้ไงเข้าใจไหมฮะว่ามันเป็นฟิวเจอร์มันถือไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่มันก็ไม่ต่างกับที่พี่วิเคราะห์บิตคอยน์อ่ะมันยังลงอยู่ตรงนี้มันยังลงไม่จบหรอกนะครับขึ้นไป 40,000 นะใครไม่ขายอ่ะมีลงมาอีกแล้ว 34,000 เห็นมั้ยคือมันเล่นขาขึ้นเนี่ยมันเล่นไม่ได้แต่มันยังมีบางคนที่เค้าเล่นบิตคอยน์ขาเทรดได้เนาะมั้ยฮะค่ะที่มันเป็นพวก Forex อ่ะเห็นน้องเค้าบอกมา Forex น่ะมันก็เทรดได้เนาะมั้ยฮะค่ะแต่คุณก็ไปเทรดในเว็บนะเว็บเนี่ยมันก็เหมือนเป็นฟิวเจอร์เนาะมั้ยฮะค่ะแต่คุณเทรดไปแล้วกันคุณได้ตังค์อาจจะไม่ได้เงินน่ะแต่ถ้าคุณขาดทุนเขาตัดบัญชีคุณเลยอ่ะใช่ไหมคือมันก็เล่นแบบฟิวเจอร์ก็ได้เนี่ยช็อตได้เลยได้แต่มันไม่ถือว่าเว็บนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้ารับเองไงค่ะพี่เขารับเองอ่ะเขาช็อตคุณแล้วเขาไปเทรดอะไรอ่ะใช่ไหมก็เหมือนที่เกิดขึ้นในตัวของดีฟายที่เข้ามาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วโกงเงินไปเลยอ่ะค่ะแต่มันก็ไม่ต่างกันหรอกแล้วก็โกงไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปจับที่ไหนใช่ไหมเหมือนพวกแฮกเกอร์ท่อน้ำมันเนี่ยแล้วคุณไปมันเอาเงินไปแล้วอ่ะ3,000 ล้านดอลลาร์แล้วถามว่าคุณจะไปจับมันที่ไหนอ่ะค่ะเขาต้องจ่ายมันนะใช่ไหมแต่แล้วก็ตามจับมันไม่ได้ถูกป่ะมันอธิบายแบบเดียวกันว่ามันก็มีเรื่องของความเสี่ยงเพราะนั้นบิตคอยน์มันเป็นขาลงอยู่มันเล่นไม่ได้ค่ะพี่มันจะลง22,000แล้วแหละ22,000มันลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็ประมาณนี้นะครับว่าเราดูวอลุ่มเนี่ยวอลุ่ม 30,000 มันซบเซาละแต่มันก็ไม่มีมันก็คือติดหุ้นทั้งประเทศค่ะฝรั่งถ้าจะขายก็พี่บอกไปคุมดีๆอย่าให้ฝรั่งมันช็อตเซลล์โดยไม่มีใบหุ้นในมือ มันต้องเอาใบหุ้นมาวางก่อนนะไม่ใช่มาช็อตก่อนแล้วถึงเอาใบหุ้นมานะฮะตลาดมันก็จะไม่ลงเว้นแต่มันเจอปัจจัยลบแรงๆค่ะซึ่งพี่ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะคะ
ก็เห็นพูดกันไปพูดกันมาตอนนี้ก็กลับตามหมดแล้วเนี่ยเงินตรงเงินเฟ้ออะไรก็มันไม่มีมันไม่ใช่ตลาดมันเป็นขาขึ้นแต่การลงไป 1,450 เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการ correct เป็นการปรับฐานไม่ลงก็ได้ไม่มีใครว่านะฮะแต่คุณต้องเล่นหุ้นเก็งกำไรกันไปค่ะแต่นั่นเองหุ้นพื้นฐานที่คุณถือมาจากข้างล่างจากเดือนพฤศจิกายนคุณก็ถือไปค่ะพี่ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่กลัวเสียโอกาสก็แต่ถ้าจะมาเล่นซื้อ OT วันนี้พรุ่งนี้ขายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงหรือมาซื้อสอพอวันนี้พรุ่งนี้ขายมันไม่ได้ถือปตท.แล้วก็บอกปตท.จะขึ้นเงี้ยมันไม่มีทางฮะก็เงินมันไม่ได้เข้ามานะฮะค่ะปตท.มันจะมีเรื่องอะไรทำให้มันเติบโตมันโตขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะโตวันนี้มันต้องลงทุนกี่แสนล้านอ่ะค่ะมันต้องไปเทคโอเวอร์บริษัทน้ำมันใหญ่ๆหรือว่ามันที่จะโดดขึ้นน่ะนะฮะจะอธิบายได้แบบนี้นะได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ครบถ้วนเลยโอ้ยยังเก่งกำไรกันได้อยู่นะเลือกเอาตามที่ชอบเลยค่ะระวังด้วยนะไม่ต้องระวังมันไม่ต้องมีอะไรระวังซื้อหุ้นพื้นฐานยังมีระวังลงนะอ๋อแต่ซื้อหุ้นเก่งกำไรไม่ต้องระวังอ๋อระวังก็คือว่าอย่าเล่นเยอะนั่นเองนะครับคือการเล่นหุ้นเก่งกำไรถ้าคุณกลัวเนี่ยคุณจะเล่นไม่ได้เลยค่ะมันคนละธีมเลยนะกับหุ้นพื้นฐานนะคุณต้องกล้าแหละกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ดู stop loss ค่ะพี่เออ ITD หลุด2.24 stop loss ก่อนโอเคเออประมาณนี้นะฮะถึงแนวต้านใช่ไหมเนี่ยให้248 246คู่ขายก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ลงนี่หว่าไม่ลงซื้อกราฟเรียกว่าไปนะฮะต้องเทรดเป็นอ่ะมีระบบเทรดเองอ่ะคือประมาณนี้ตามบอกไม่ได้ตามบอกไม่ทันนะครับค่ะพี่ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องทุกที่ติดตามด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ